คุณผู้ชมฮะช่วงนี้พาไปดูบรรยากาศที่สภาเมื่อวานกันหน่อยไล่เรียงให้ฟังกันหน่อยเพราะว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในสภานะครับเมื่อมีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยทางด้านนายวิสารเตชะธีรวัฒน์ส.ส.เชียงรายฮะอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสร็จเรียบร้อยนะฮะลุกขึ้นมาถอดเอาแขนเสื้อออกนะฮะแล้วก็มีการกรีดใช้มีดปอกผลไม้กรีดแขนตัวเองไป3ครั้งจนต้องนำตัวเนี่ยส่งโรงพยาบาลภาพที่เห็นคือไปโรงพยาบาลมาละแล้วก็กลับมาที่สภาแล้วก็มาพูดให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะตัวเองเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยคิดมาและตั้งแต่วันที่17ตุลาคมคือเห็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยออกมาประท้วงจึงอยากให้การกรีดเลือดของตนเองเป็นเลือดจดสุดท้ายที่จะไม่เกิดขึ้นอีกในความขัดแย้งทางการเมืองโดยนายวิสารเองนะครับก็ยอมรับว่าไม่ได้นำมีดมาจากบ้านแต่ขอมีดปอกผลไม้ของแม่บ้านมาใช้ก่อเหตุและก็คงไม่ลาออกตามที่นางสาวปรินาไกรคุบสสราชบุรีพรรคพลังประชารัฐที่ได้ออกมาเรียกร้องแล้วก็ให้สัมภาษณ์ที่สภาเหมือนกันเมื่อวานนี้นะฮะภาพที่กรีดแขนเองเนี่ยก็ถูกแชร์กันเยอะเหมือนกันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และตอนนี้เนี่ยมันก็มีการตั้งประเด็นขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะว่าแล้วมีดปอกผลไม้ที่เอาจากแม่บ้านเนี่ยเอาเข้าไปในห้องประชุมได้อย่างไรทำไมการรักษาความปลอดภัยก่อนที่จะเข้าไปในห้องประชุมนั้นมันไม่มีการตรวจอีกชั้นนึงเหรอนะฮะคนก็เลยมองว่ามีดมันเข้าไปได้ง่ายเหมือนกันขณะเดียวกันนะฮะในระหว่างที่นายวิสารเนี่ยกำลังพูดกับสื่อมวลชนอยู่นะฮะนายชวนหลีกภัยประธานสภาครับก็ลงมาจากบัลลังก์คือเตรียมที่จะไปเยี่ยมนายวิสารละฮะแต่ปรากฏว่าคือนายวิสารเนี่ยกลับมาก่อนแล้วก็มาเจอกับประธานชวนประธานชวนก็ให้กำลังใจนะครับแล้วก็บอกว่าขอให้อดทนเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยต้องอดทนแล้วก็เห็นว่าการกระทำของนายวิสารเนี่ยไม่ถูกต้องที่กระทำการในแบบนี้ในสภาส่วนที่มีการนำมีดเข้าห้องประชุมเนี่ยต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปทางด้านนายวิสารเองก็ยอมรับนะฮะแล้วก็ขอโทษต่อประธานชวนด้วยแล้วก็บอกว่าหากไม่ห่วงลูกกับภรรยาเนี่ยเคยคิดฆ่าตัวตายแล้วด้วยซ้ำนะครับอยากให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยลาออกอยากจะให้เห็นประชาชนเห็นนักศึกษาให้มากกว่านี้ลองฟังเสียงกันดูครับเด็กนักเรียนซึ่งเขามีความคิดก้าวไกลกว่านี้เยอะมากนะครับเพราะว่าเด็กอายุ16เนี่ยครับทั้งภาษาอังกฤษทั้งความคิดความอ่านทั้งความรอบรู้นะครับดีกว่าผู้ใหญ่บางคนอย่างที่ผมได้อภิปรายไปนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ขออภัยอีกครั้งนึงนะครับที่ทำให้วุ่นวายแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาเป็นอย่างอื่นนะครับครั้งนี้ผมตัดสินใจด้วยตัวผมเองนะครับแม้กระทั่งลูกเมียภรรยาก็ไม่กล้าบอกนะครับแล้วก็เรื่องอาวุธนี่ผมไม่ได้พกเข้าไปเพราะว่าได้ไปขอยืมมีดปอกผลไม้ของแม่บ้านนะครับแต่ว่าย้ำให้เขาว่าให้เอาคมๆหน่อยไอ้ปาดครั้งแรกนี่ก็เจ็บอยู่นะครับแต่ว่าโชคดีเมื่อกี้คุณหมอก็บอกว่าถ้าลึกเข้าไปอีกสักประมาณนิ้ว2นิ้วไปโดนเส้นเลือดใหญ่ก็อันตรายอันนี้ก็ถือว่าก้าวเข็มก็เป็นบทเรียนที่ไม่อยากให้เด็กๆลูกหลานเอาเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการประท้วงแล้วก็ยอมเจ็บตัวคนเดียวแล้วก็อยากให้ท่านนายกประยุทธ์ได้เห็นเรื่องราวต่างๆที่ทางสภาแห่งนี้ได้สะท้อนไปถึงท่านนะครับเพื่อท่านจะได้มีสติในการแก้ปัญหาครับคุณชวนคะในฐานะที่เป็นประธานนั่งอยู่ในขณะนั้นเนี่ยรู้สึกยังไงกับที่ชวนคะมันไม่เคยเกิดขึ้นในรัฐสภาไทยตรงนี้ค่ะครับเชิญท่าน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 กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ